วิธีกำจัดเซลลูไลท์ได้ผลตลอดชีวิตวิธีกำจัดเซลลูไลท์ห้ามพลาด7วิธีกำจัดเซลลูไลท์ให้ได้ผลตลอดชีวิตเซลลูไลท์เป็นที่รังเกียจของเราทุกคนเพราะไม่ว่าพวกเธอจะเพรียวหรืออวบก็มีโอกาสที่จะไม่รอดจากผิวขรุขระด้วยสาเหตุของก้อนไขมันสะสมบริเวณใต้ผิวหนังโดยร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้ทีนี้ก็จะเริ่มจัดการกับพวกมันด้วยการสครับสารพัดรวมถึงครีมที่ออกฤทธิ์ร้อนช่วยกำจัดได้ระยะหนึ่งคือไม่ใช่ตลอดไปเพราะไลฟ์สไตล์ยังเหมือนเดิมใครที่เริ่มสนิทสนมกับเซลลูไลท์และหมดใจจะกำจัดมาลองวิธีเหล่านี้กันดูซึ่งต้องเอาจริงด้วยนะวิธีที่1ลดแป้งและงดแป้งลดอาหารประเภทแป้งจนถึงกับงดไปเลยสำหรับแป้งในมื้อเย็นเริ่มซะอันนี้ง่ายทำได้ก็จะชินกับมันเองจริงๆวิธีที่2ลดของทอดกรณีที่กินของทอดทุกวันแทบทุกมื้อนึกอะไรไม่ออกก็ไก่ทอดหมูปิ้งติดมันลองนึกเมนูอื่นกันดูนะลดละเลิกดีกว่าวิธีที่3ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงขอเป็นไวน์วันละ 1-2 แก้วกรณีที่ดื่มหนักๆเราขอแนะนำให้เบาลงดีกว่าเพราะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดเซลลูไลท์ได้อีกการดื่มทุกครั้งก็จะมีแต่กลับแกล้มที่เป็นตัวช่วยหลักของการเกิดเซลลูไลท์แนะนำให้ดื่มไวน์แดงทุกวันวันละ 1-2 แก้วจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนของเลือดอันนี้ดีกว่าวิธีที่4เดินเยอะๆเลิกนิสัยขี้เกียจเดินไปไหนบางคนจะไปซื้อของใกล้บ้านยังต้องขับรถไปเลยเดินดีกว่านะมีโอกาสเมื่อไหร่ขอให้เดินวิธีที่5ปั่นจักรยานอากาศวันละ20-30 นาทีระหว่างนี้ก็แกว่งแขนไปด้วยการเกิดเซลลูไลท์นอกจากจะมาจากอาหารแล้วยังมาจากขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยถ้าออกกำลังกายได้มากก็ควรทำด้วยวิธีที่6ดื่มน้ำให้เพียงพอการดื่มน้ำจะไปช่วยเรื่องระบบไหลเวียนภายในร่างกายนี่คือตัวช่วยแทบจะทุกโรคเพราะเมื่อระบบภายในทำงานได้ดีอะไรๆก็จะดีไปหมดวิธีที่7หันมากินอาหารที่ไม่ปรุงแต่งเกินไปและไม่แปรรูปผักผลไม้นี่เลยดีที่สุดลองหันมาลดอาหารแปรรูปแล้วเอาผักผลไม้เข้าไปแทนที่ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะดีแน่ทั้งหมดนี้ลองปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตตัวเองดูทำได้ให้ครบแล้วเซลลูไลท์จะจากไปตลอดกาลอย่าลืมส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ